ระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตครับสกุลวินดี้แชมเปี้ยนเกลือไกอังคาร3ธันวาคมปีซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบริกษัตริย์เอทอรัตนกิจนะครับเป็นผู้ชกมวยวันนี้นะครับครับ 3A เป็นมวยฝีมือแข้งซ้ายจัดจ้านเหลี่ยมเชิงไหวพริบเก๋าเกมลงพอสอผิดไปนะครับก็ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนี่ครับเจ้าซุปเปอร์แบงค์นะครับเป็นนักชกความสดช่วงหลังนี่สดเหลือเกินนะครับครับเอก็ขึ้นไปบวชมาครับฝึกศึกมานะครับครับแล้วก็ต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะครับครับเอต่อน้ำหนักไว้ให้กับซุปเปอร์แบงค์ไว้2ปอนด์วิธีการชกของทั้งคู่นะครับครับเอเป็นมวยฝีมือเรียนข้างซ้ายหนักแรงครับต้องบอกว่าข้างซ้ายเขาหนักแรงเอ้าขยับมาจับขาได้ครับเอยกล้มลงไปครับก็ซุปเปอร์แบงค์เป็นนักมวยที่ปีนี้คั่วนะฮะคั่วเพราะว่ามีประวัติที่ดีขึ้นมานะครับถึงจะเคยแพ้ในปีนี้ก็จริงนะครับการชกหนึ่งชนะ 3A นี่ก็อยู่ในสายตาของคณะกรรมการการตัดสินนะครับนี่ครับนี่ครับล้มนะครับยกหนึ่งนี่ล้มไป2เที่ยวแล้วเจ้าซุปเปอร์แบงค์นี่ต้องบอกว่ามาช่วงนี้แกแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธนี่รุนแรงทุกลูกนะครับหมดยกที่หนึ่งล้มไป3ครั้งครับเจ้าสามเอนะครับดูยกที่สองครับสามเอจดจ้องซุปเปอร์แบงค์แข้งขวาหดไปเขี่ยไปเขี่ยมากันครับยังไม่ได้ออกแรงหนักหนาเพียงดูจังหวะจากคนว่าวิธีการชกจะออกมาในรูปแบบไหนว่าทำทุกคนเก่งนะครับจริงๆเนี่ยถ้าสามเอชนะเที่ยวนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาก็โคตรยอดมวยปีนี้ครั้งนี้บังเอิญมาแพ้ตรงนี้ครับครับนี่ครับล้มไปครั้งที่4แล้วครับเหลือเชื่อนะฮะคงจะพึ่งจะศึกมานะครับกำลังขาไม่ดีครับห้าครั้งแล้วครับนะดร.พงศ์ไก่ย่างไก่ย่างโกยเจงอ่ะโกยเจงคนจีนก็เรียกโกยเจงเอาไก่เนี่ยไปตุ๋นยาจีนนะครับเขาเรียกโกยเจงนะกินแล้วพละกำลังดีครับคนที่เขาเรียกโกยเจงโกยเจงครับทำเอจ้องดูดีๆหัวข้างซ้ายเข้าไปทีละเอ้าซุปเปอร์แบงค์หัวซ้ายเหมือนกันแต่ภาพเป้าหมายเริ่มฮะยกนี้ราคาไปเหมือแดงนะครับราคากับไปเหมือแดงนะครับครับข้างซ้ายเอาละเริ่มทำงานแล้วครับเจ้าซับเอนี่ข้างซ้ายแกต้องบอกว่าหนักแรงเลยทีเดียวดูเลยฮะเริ่มออกแล้วก็คงจะให้บวชพระมาพึ่งศึกก็รู้สึกว่าจะเรื่องแข้งใหญ่จะเป็นรองนิดหนึ่งแต่ข้างก็ยังรุนแรงครับเห็นไหมชัดเจนแต่หัวลูกนี้เนี่ยโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับนะฮะดูให้ดีนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างซ้ายเหมือนกันจะซุปเปอร์แบงค์หุบเข้าไปแต่ถ้าซ้ายต่อยกันเรื่อยซ้ายเรื่อย
นี่แข้งของเจ้าสามเอนี่หนักแรงกว่าเยอะครับเดี๋ยวดูให้ดีนะยกนี้ซุปเปอร์แบงค์ชักเครียดแล้วครับการเอาหูนี่รู้สึกจะไม่นั่นเลยครับเฮ้ยเต้นแข้งซ้ายเข้าไปเหมือนกันแต่ซ้ายเข้าไปที่สามเอไออีกทีหนึ่งเอาสามเอตามทำได้ไหมเอาแล้วครับเกือบแล้วครับภาพเป้าหมายไปคู่นี้เป็นสุดยอดของมวยไทยยุคนี้นะครับที่เรานำมาให้ชมกันจะเลยครับวันนี้เต็มๆเลยครับไม่มีการตัดต่อเอาสามเอลนคู่นี้คุณนนท์ครับไม่ต้องห่วงครับคู่นี้ได้ชกกันแน่นะครับคู่นี้ชกกันอีกแน่นะครับเพราะว่ามันจะโคจรพบกันแน่นอนนะครับเพราะเครื่องนี้ซับเอต่อน้ำหนักไว้สองปอนด์ด้วยนะครับเอามาครับซับเอเริ่มเก็บจังหวะแล้วออกวุ้นได้ชัดเจนนะครับราคาต่อรองนี่ทำท่าจะมั่วแล้วตอนนี้นะฮะไปซับเอแล้วครับฮีทเลยครับฝ่าย 3A นี่มีสวยๆสาวๆมาคิดอยู่ที่หน้าในช่องของพี่เลี้ยงนะครับหมดยกครับยกนี้ดู 3A จะเริ่มขยับขึ้นมานะครับเริ่มดีขึ้นมานะครับเซียนมวยนี่ส่วนใหญ่ก็อ่านเกมครับว่า 3A ดีปั๊บกลับเอา 3A มาเป็นต่อแล้วครับต่อช่วงนี้ผมจำได้ว่าอยู่ประมาณ 2-1 นะครับซึ่งผมเองก็โดนเคยด้วยเพราะว่ายังไงมองว่าซับเอสี่ห้าแกต้องดีก็เลยเก็บมามั่งนิดหน่อยครับนี่ครับมวยสุดยอดของมวยสยามครับยุคนี้ซับเอสมัยก่อนใช้ทอรัตนเกียรติครับหลังจากที่ดร.พงษ์เอามาดูแลและบำรุงและให้กำลังใจกับนักมวยปรากฏว่านักมวยเนี่ยเป็นสุดยอดมวยไทยและก็เป็นแชมเปี้ยนนะครับดูวิธีการชกนะครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้ทำท่าจะง้องแกงนะครับดูเนี้ยล้มไปอีกแล้วง้องแกงนะครับคือว่าผมก็มีส่วนนะฮะจากการสึกออกมานะครับพนักกำลังก็รู้สึกจะอ่อนแรงไปนิดนึงก็คงจะได้พบกันอีกครั้งนะครับถ้าร่างกายดีๆนี่ผมว่าแม่สรุปกันนี่นะครับนี่ก็พลิกไปพลิกมานะฮะตอนนี้ครับเอกลับมาเป็นต่อเล็กน้อยนะฮะยกนี้เริ่มครับเจ้าซุปเปอร์แบงค์ดูดิครับมาข้างซ้ายหุบเข้าไปดูเชิงกันเตะซ้ายเข้าไปเขี่ยล่างเอาแล้วครับลูกนี้มาเตะซ้ายแล้วขาซ้ายรับแข้งของจะซุปเปอร์แบงค์ไว้ด้วยดูดิครับเต็มเต็มเลยครับข้างซ้ายออกไปโอ้โหสวยงามครับคู่ขี้นะครับคู่นี้ชกกันโดยเรืออาวุธพันกันเลยครับซ้ายต่อซ้ายด้วยกันนี่ฮะเอาแต่ว่าเที่ยวนี้สามเอเนี่ยล้มมากเหลือเกินนะครับขาเขอกำลังกระทะนี่เสียสีแล้วเป็นรองนิดนึงนะครับเห็นชัดเจนนักมวยก็อยู่ที่ร่างกายครับบางการซ้อมถึงบำรุงถึงการวิจารณ์นี่ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์สามเอทีเด็ดครับวันนั้นก็กลายเป็นมวยทีเข็ดเล่นเอาแฟนมวยที่เพิ่งจะเข้ายกสี่นี่เสร็จแล้วครับนี่ครับแม่ตอนนี้ช่วงนี้สามเอเตะได้จะแจ้งครับราคาหุ่นมาที่สามเอทันทีแล้วครับแม่ใครๆก็มองว่าสามเอนี่ยกสี่นี่เก่งจริงๆครับแข้งซ้ายแต่หูก็มาจัดๆแล้วครับนี่ครับเสียงหึ่ม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 นะครับลูกนี้เสียหายเลยครับสามเอครับขึ้นยก5กลับมาซุปเปอร์แบงค์มาเป็นต่อนะครับแม่ดูพี่เลี้ยงดีใจครับ
กลับมาเป็นต่อแล้วครับนี่คือคนดูมวยวันนั้นครับเก็บได้3ล้านกว่านะครับเก็บได้3ล้านกว่ารายการลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลโดยเสียน้าเป็นผู้จัดครับแล้วก็เสียน้าขอบคุณแฟนมวยครับที่ให้การสนับสนุนรายการสุดยินดีหรือว่าลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลมาตลอดครับดูครับคู่นี้ทันอาวุธกันเลยครับซ้ายทีอ้าวตอบด้วยซ้ายตอบด้วยซ้ายข้างซ้ายตอบกันมาแลกกันข้างซ้ายไม่พอแถมอีกทีข้างซ้ายของสามเอยก5แล้วตอนนี้ดูราคาดีๆสีดายเมืองไทยเกาะไม่เกาะในไม่ติดตีละห้วยยอดครับเกาะไม่ติดครับสู้ความเก๋าเกมของเจ้าโกนเป๋ไม่ได้คุณตีละห้วยยอดขอบคุณครับเตี๋ยวเข้ามาดูนี่คู่เอกนี่มันจริงๆครับสามเอกับชิปเปอร์แบงทันเกมเลยครับดูมวยฉันต้องรู้อย่างนี้ครับเอาได้ครบเครื่องเลยทีเดียวเอาใครชิงข้างซ้ายก่อนกันส่วนใหญ่ใครๆก็วิจารณ์สามเอนะครับว่าน่าเป็นทีเด็ดวันนี้วันที่3ธันวาคมที่ลุมพินีนั้นจะกลายเป็นทีเข็ดแล้วครับแล้วก็แฟนมวยคุณนนท์ถามว่าอยากจะดูคู่นี้คงได้ดูหน้านะฮะเพราะว่ามวยอย่างนี้โบเตอร์อยากจัดให้แฟนมวยได้ชมกันเพราะว่าคู่ขี้เหลือเกินใช่ไหมฮะครับเอต้องบอกว่าสุดยอดของมวยไทยยุคนี้แหละครับนี่แข้งซ้ายหัวปลายอ้าวโต้ตอบด้วยแข้งซ้ายเอาสุภาพแอนเคียร่างโอ้โหทีนี้ลูกนี้นี่แทบจะเรียกว่าเป็นลูกตัดสินเลยก็ได้นะครับดูนะฮะครับนี่กราดเลยครับเสียงเชียร์แฟนมวยเอาแข้งซ้ายหัวซ้ายตอบแลกแข้งกันคนละทีอังคนตั้งแรกข้างซ้ายกันมาจับติดเลยข้างซ้ายซ้ายไฟลำทุ่งเอ้าข้างซ้ายต่อซ้ายตาม 3A โดนเข้าไปเหมือนกันข้างซ้ายคืนไปด้วยหมัดไม่ถูกเป้าหมายพี่เลี้ยงไฟแดงบอกอย่าเข้าอย่าเข้าซุปเปอร์แบงค์อย่าเข้าอย่าเข้าก็แสดงว่าตอนนี้ซุปเปอร์แบงค์เป็นต่อครับครับถ้าได้จัดจะข้างซ้ายของซับเอ2ครั้งอยู่ชนะบังเอิญหมดยกก่อนครับก็คงจะจบเกมนะครับเพราะว่าทุกเสร็จแล้วฝ่ายแดงเป็นต่อนะครับแล้วก็ดีใจกันหมดนั่นคุณทำมวยคุณภาพฮะค่ายนี้นะครับผมลืมชื่อไปเลยฮะจะพูดเลยไปเลยครับนี่ฮะครับคู่นี้ไม่ต้องห่วงกับแฟนมวยที่ถามมานนต่างๆที่ถามนะครับก็คงจะได้ชกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจิระบอกว่าเมืองไทยเมื่อวานนี้เกาะไม่ติดก็เลยพาไปพาเจ้าตุ่นเป๊ะตอมเก๋าไปแดง49นะครับครับก็เป็นวันเกิดสนามนะครับ3ธันวาที่ผ่านมาผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเซียนอู๋ถ้าสมาชิกเหลือ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่016586848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพ
่อง3ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทร6 4เซียน1900 111087เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1เสียงหูกด2ชาตีพระประแดงกด3จากกองและกด4เดี่ยวบางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องติ๊กซีเซียนน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๊วเป็นยาแผนโบราณใช้ติดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ทาบรรเทาอาการแมลงกัดสอยให้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยใช้ดมใช้ทาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอารามลวดลายสวยงามทนกว่าทองในคล่อง2เท่าตัวใส่ลงในน้ำทะเลได้สีทองไม่จืดไม่จางและเลื่อยไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์หนึ่งขายอยู่500บาทลดพิเศษเหลือ400บาทเบอร์2หนัก1บาทขายอยู่900ลดมาเหลือ700บาทและเบอร์3เบอร์ที่ขายดีที่สุดหนักอยู่3บาทท้องตลาดขายอยู่2,800ลดเหลือแค่1,100บาทถ้าจะส่งฟรีถ้าจะส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ081-841-3927 081-811-3980 และอีกเบอร์นึงครับ081-658-6848เซียนอูรับรองคุณภาพเซียนอูรับรองคุณภาพถ้าจัดส่งฟรีสวัสดีครับสวัสดีครับเราพบกับรายการเซียนอูนะครับประจำวันพฤหัสที่2ตุลาคมนะครับก็เข้าสู่ช่วงปลายปีนะคุณเองก็เป็นเดือนเขาบอกว่าเดือนออกพรรษานะครับเดือนนี้ก็เน้นย้ำนะครับแฟนหมัดมวยก็ช่วงวันที่8ตุลาคมเป็นวันออกพรรษานะครับก็ว่างเว้นจากงานมวยงานลาดนะครับงานประงาดและงานมวยนะครับก็ไปทำบุญกันก็มีเมื่อวานนี้ผมเปิดใน Facebook นะคุณเองFacebook นี้เจอคือเพื่อนกลุ่มเพื่อนในวงการมวยก็เยอะหนึ่งในนั้นนี่มีพี่ยุทธศักดิ์ล็อก3นะครับเขาก็โพสต์ใน Facebook บอกว่าเรื่องของมวยถ้าพูดถึงชื่อของยุทธศักดิ์ล็อก3เนี่ยการต่อสู้บนล็อกนี่เขาบอกไม่เป็นสองรองใครระดับคำว่าเซียนมวยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของมวยเนี่ยต้องเล่นเก่งไหมคุณเอกโอกาสเสียก็ยากใช่ไหมครับแต่พี่ยุทธศักดิ์โพสต์ไว้ว่าดูมวยดีดูมวยเก่งเป็นคนขนาดนักมวยนะครับความมั่นใจทุกอย่างมีหมดแต่ทุกครั้งนี่เขาบอกว่านอกจากเก่งแล้วต้องมีเฮงด้วยไม่มีใครที่เขาบอกขึ้นตลอดแล้วก็มีใครที่ลงตลอดคือทักษะความสามารถมีหมดนะแต่ต้องอาศัยดวงด้วยนะครับก็เขาบอกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ยศศักดิ์เขาบอกว่าเป็นถือว่าอีแรงลง จับตัวไหนนี่เน่าหมดเพราะว่าอย่างนั้นนะก็มีเขาบอกมีโปรเจกต์ก็จะซื้อบ้านสักหลังนึงกรุงเทพนะครับคือบ้านหลังนี้ใหญ่สบายๆว่างั้นเถอะเงินมีพร้อมแล้วโดนช่วงเขาบอกได้ดวงกุมภาพันธ์เนี่ยทำให้เงินทุกอย่างมันหมดไปนะครับก็ตั้งใจใหม่รอบหนึ่งแล้วตอนนี้นี่เขาบอกว่าก็ถึงวันนี้นะครับไปดูได้ใน Facebook ของพี่ยุทธศักดิ์นะครับก็มีเขาบอกว่าซื้อที่เบื้องเทิมทางเข้าจากพิจิตรนะครับจำเพิ่มไม่ได้นะครับเข้ากรุงเทพนะครับที่กว้างมากนะครับผมที่เรียบร้อยคุณเองผมก็แซวใน Facebook บอกว่าพี่จะเอาไปทำปั๊มน้ำมันหรือเปล่าเขาบอกว่ามีโครงการนะครับก็ใครอยากรู้โครงการอะไรไปถามพี่ยุทธศักดิ์เอานะครับก็ในที่นี้เขาพี่ยุทธศักดิ์เขาบอกว่าคือเรื่องของความเก่งเรื่องของการดูมวยเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นของทุกสองเซียนมวยทุกคนแต่สำคัญสุดเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของความเฮงนะครับเขาจะเฮงได้นี่คือต้องทำบุญคือเอาไงพูดทำบุญไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็
หมายได้รับแนวคิดมาจากเมื่อวานนี้เปิดเฟซบุ๊กอยู่นะครับอ่ะโอเคเปิดหัวรายการก็เป็นเรื่องของออกพรรษาเรื่องของการทำบุญแต่เราย้อนกลับมาเรื่องมวยดีกว่าครับวันนี้ก็ในการศึกอะไรคุณเองครับจิตเมืองนนท์จิตเมืองนนท์ครับครับผมก็เดี๋ยวจะวิจารณ์ให้ทราบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับส่วนช่วงแรกนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการแจ้งผลการแข่งขันเมื่อวานศึกษาสมหมายเป็นยังไงบ้างครับคุณเองครับครับไปดูคู่แรกกันเลยครับนาวาเอกชูศักดิ์ทรงศิริครับชนะน็อกเพชรการเพชรการลุ้งลูกซอย2วันนี้ยกที่2น้ำทองน้อยเกียรติภักดีครับชนะคะแนนชมวกเพชรทรัพย์เงินเนตรเอกราวีหมอกรุงเทพธนบุรีครับแพ้คะแนนชนะโชคจากจุนสนแสนน้ำชัย JSP ครับแพ้นกเพชรบัญชาบัญชาชัยปอเพชรศิริเป็นยกที่4ซุปเปอร์แมนเกียรติชัดชัยครับชนะนกลายเสืออบต.โนนทองเป็นยกที่3ฟ้าหลวงสุวิทย์ยิมแพ้คะแนนศรีสุขวิวัฒนานนท์โกมีนสวรโชตครับแพ้คะแนนสมิงหยกทางด่วนเดนสุราชครับแพ้อั้งยี่แพ้คะแนนอั้งยี่สุนทรบางน้ำเปรี้ยวและเอกเยลายุทธการช่างชนะคะแนนฉลามขาวสองขุนทศครับยอดถ้าผ่านประตูเก็บได้ 601,420 บาทต่างชาติก็ชม119คนครับครับยอดถ้าผ่านประตู 600,000 กว่าบาทนะคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งว่าเป็นไงครับเมื่อวานนี้กำไรไหมครับมีกำไรสบายนะครับอาจจะมีคนพูดกับเรื่องของผู้เอกนำรายการนะคุณหนึ่งเจ้าโคมินนี่เป็นลมขนาดนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าใครเป็นแฟนคลับโกมีก็ทำใจแล้วกันเมื่อวานนี้โดนฟาดหมดเลยหมดเรื่องหมดแรงนะครับอ่ะโอเคก็ผ่านไปนะแต่ทีเด็ดผมเข้านะคุณเองซุปเปอร์แมนนะชนะน็อกเลยนะครับอ่ะโอเคก็คงจะไปถึงข่าวข่าววงการมวยนะครับช่วงนี้ก็คงจะพูดถึงรายการใหญ่เป็นพันหลงแล้วกันคุณเองเก็บตกมานะครับก็ทีมงานของบ้านพลเมืองดีโดยณชุนเกตเพชรนะครับวันนี้ก็ออกข่าวมาออกลงขอบคุณนะครับบรรดานักมวยต้องบอกขอบคุณนักมวยก่อนนักมวยหน้าค่ายขอบคุณบรรดาสิบแปดวงการมวยนะครับที่ตีตัวเข้าไปรับชมในการศึกเกตเพชรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคุณเองก็สรุปยอดที่แจ้งมาตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนี้ยอดวันอังคารนี่เก็บได้ทั้งหมด1,700,000บาทนะครับ1,700,000บาทมีคนถามถึงว่าณชุนเนี่ยวันนั้นมีเดิมพันรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่เบ็ดเสร็จเงินเดิมพันนะครับก็อยู่ที่1,8 ล้านอ่ะค่าผ่านประตู1,700,000เงินเดิมพันทั้งหมด8,800,000บาทนะครับในรายการสึกเก็บเพชรที่ผ่านมานะครับทีมงานจะบอกว่าต้องขอบคุณนะครับทั้งทีมงานเลยเพราะว่าณชุนคนเดียวประกบจักไม่ได้ต้องขอบคุณบรรดาทีมงานผู้ร่วมอย่างหัวหน้าค่ายดีกว่าหัวหน้าค่ายดังๆทั้งหมดนะครับอย่างมีเสียแขกอย่างนี้อย่างมีของอะไรอ่ะมีโกเดะพลันชัยเนี่ยคุณเด่งมีพลันชัยมีโคเกียรตินะครับแล้วก็หัวหน้าค่ายอีกหลายต่อหลายหัวหน้าค่ายนะครับแล้วก็นักมวยทั้งหลายแหล่นะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ครับแล้วก็มีคนถามเยอะนะคุณเด่งว่าเจ้าเมืองไทยสองพิมพ์เยี่ยมไฟน่าจะเจอใครคุณเด่งรู้ว่าเจอใครเบื้องต้นตอนนี้นะครับนะชุนเขาบอกประกบตั้งไว้เนี่ยคือรอผลการแข่งขันของเจ้าเป็นเอกสิทธิ์น้อยนะครับที่จะพบกับเจ้าส่วนเป๋นะครับจิตคมสิงที่จะโชคกันในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้วันที่5ตุลาคมนะครับรายการชิงแชมป์มวยรอบคูนเสือนะครับนะชุนบอกว่าคู่นี้นะครับเป็นเอกกับตุนเป๋ใครชนะเจอเป็นไทยแต่จะเจอที่ไหนว่ากันอีกทีนึงอ่ะโปรแกรมตั้งไว้ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีนักมวยอีกรายนึงนะคุณเด่งคือเจ้าวันชอลองนะผมว่าเป็นขวัญใจคุณเด่งไปแล้วคุณเด่งได้ครับใช่ไหมสองไฟคุณเด่งรวยเท่าไหร่ได้ไม่เยอะหรอกครับน่าสองไฟนะครับไฟแรกก่อนหน้านี้เจอชัยสิริครับวันนั้นคุณเด่งเล่นใครชัยสิริกับวันชอลองเล่นวันชอลองเล่นเสร็จแล้วเตรียมตัวจ่ายตังค์ประโดดไปสองนับใช่จะเป็นลมด้วยนี่กลับมาชนะฝันใจนะตามมาอีกไฟต์หนึ่งเจอเจ้าเก่งกล้าเก่งกล้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นไงคุณเด่งก็อยู่วันฉลองเหมือนเดิมวันฉลองนะครับก็ได้ฉลองกันไปโอเคนะครับใครเป็นแฟนขับวันฉลองนะครับก็เบื้องต้นดีทางทีมงานของเสกแขกบอกว่าอยากให้วันฉลองต่อยออกตู้ต่อยออกช่องเจ็ดสีนะครับก็เสนอไปอย่างนี้ชุนบอกว่าเดี๋ยวจัดให้นะครับแต่จะเจอใครต้องดูโปรแกรมอีกทีนึงครับแต่ที่แน่ๆนะครับวันฉลองไปออกตู้นี่ผมว่าสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของเงินรางวัลเพราะดาววันฉลองต่อยคู่เอกช่องเจ็ดสีแน่นอนนะครับช่องเจ็ดสีนี่ใครๆก็อยากต่อยคู่เอกคุณเห็นว่าทำไมเพราะ
ได้โชว์อ่ะได้โชว์ได้โชว์ส่วนหนึ่งเขาบอกมวยนักมวยไทยเนี่ยความฝันส่วนหนึ่งของนักมวยไทยเนี่ยปัจจุบันคือได้ต่อยออกตู้ช่องเจ็ดสีใช่ครับยิ่งต่อยเป็นคู่เอกยิ่งชอบเลยจะรู้มากเลยครับได้เงินนะไอ้ได้บอกว่าได้เท่ก่อนได้ชื่อเสียงได้ชื่อเสียงแล้วได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วยเพราะว่าต่อยคู่เอกมีเงินรางวัลเท่าไหร่ตอนต่อยนี่เงินมาปล่อยแล้วใช่ครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมงานของบ้านพลเมืองดีแล้วก็พูดถึงที่สำคัญของเชฟเจสีเนี่ยที่เจ๋งสุดนี่คือได้เป็นแชมป์มวยรอบปูนเสือครับอันนี้โคตรหล่อคุณเนี่ยหล่อมากนะครับก็เอาเป็นว่ามีคนถามว่าวันอาทิตย์นี้ยังมีคนถามอยู่ว่าช่องเจสีมวยรอบปูนเสือชิงแชมป์เนี่ยต่อยกันที่ไหนนะครับอ่ะคุณเอกต่อยที่ไหนแจ้งทีครับก็ไปต่อยที่เวทีลุมพินีรามอินทรากม2นะครับครับอย่าไปผิดที่นะครับไปผิดที่นี่ไม่ได้ชมเลยนะครับอ่ะก็คู่มวยสำหรับสัปดาห์นี้นะช่องเจสีนี่ชิงแชมป์มวยรอบปูนเสือครับระหว่างเจ้าใครกับใครคุณเอกครับก็มีเจ้าก้าวกระหลัดเจอกับตะกุนชัยดาแปงนครบาลเนี่ยครับผมแหมก้าวกระหลัดไม่เอ่ยชื่อค่ายก้าวกระหลัดจิตเมืองนนท์แต่ตะกุนชัยดาแปงเมียกระดาแปงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับชกจะบอกเป็นคู่เอกก็คงไม่ใช่ครับเป็นคู่ร่วมรายการแล้วกันแต่เป็นคู่ชูโรงเป็นการชิงแชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับครั้งที่14นะครับตัวที่14อ่ะแล้วคู่มวยในรายการมีใครยังไงบ้างครับคุณเอกเชิญก็มีคู่ของเจ้าซุปเปอร์เจ๋งปอพีนภัทรพบกับลมหวนติดลมหนาวนะครับแล้วก็มีเป็นเอกสิทธิ์น้อยพบกับจวนเป๊กเกียรติพรมสิงห์และเพชรจิตศรีสอเทียนโพเจอกับเคี่ยวพลันชัยครับครับนี่คือเรื่องของบกมวยทีวีที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงสำหรับเรื่องของมวยการชิงแชมป์มวยรอบปูนเสือครับถ่ายทอดสดโดยช่องเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อีกสักรายการหนึ่งสำหรับมวยทีวีคุณเด่งครับรายการนี้ก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับรายการมวยทีวีก็ฝากคู่กันนะระหว่างช่องเจ็ดมวยรอบปูนเสือกับช่องสามสุดเจ้ามวยไทยถ้าพูดถึงช่องสามนี่มวยรอบอะไรที่ตอนนี้คนติดตามเยอะสุดก็มวยรอบอีรุสุอีรุสุนะครับเพราะว่าคนตามเยอะมากๆนะครับคู่มวยรอบอีรุสุนะครับในสัปดาห์นี้สำหรับช่องสามสุดเจ้ามวยไทยนะครับในวันเสาร์ที่4ตุลาคมคู่เอกนำรายการครับเดชฤทธิ์พบธีรธรรมนะครับจะพบกับเจ้าช้างเผือกมวยไทยอะคาเดมี่นะครับช้างเผือกเขาก่อนเล่นเอาท่านต่อนี่สลบกันทั้งบางครับชนะเจ้าอะไรนะชนะไอ้กล้องนครบาลต่อคิดลุ้งโรยไปนะพิกล็อกนะครับต่อไฟนี้ช้างเผือกเจอเดชฤทธิ์นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับมวยรอบพิสูจน์ครับครั้งที่25แล้วก็มีมวยรอบเชลลิมูล่านะครับระหว่างดาวเด่นลูกเมืองเพชรนะครับจะพบกับเด่นหนองแก JSP เปิดหัวด้วยมวยรอบฟุกเทียนกุ๊บครั้งที่11ดอกไม้แดง JSP ครับพบกับโอเล่สิทธินิวัฒน์นะครับแล้วก็หลังคู่เอกนะครับคู่ที่4จรวดทองพุ่มพันม่วงนะครับจะพบกับยอดกุศลจากบุรีรัมย์นะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับสำหรับช่อง3และช่อง7ในสัปดาห์นี้นะครับครับไปต่อมวยอินเตอร์อยู่คุณเองครับข่าวแว่วๆมาเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของมวย K1 ที่จะมาชกที่พัทยานะครับวันนี้ก็มีข่าวต่อเนื่องเรื่องของบัวขาวปอปมุกนะครับก็เอาว่าเรื่องของสาวๆนี่ผมไม่พูดถึงแล้วกันไม่อ่านข่าวในนั้นเอาพูดถึงเรื่องของมวย K1 แล้วกันมวย K1 นะครับของที่จะจัดที่บ้านเราเนี่ยก็คือกำหนดการวันที่11ตุลาคมนะคุณเองซึ่งต้องบอกว่างานนี้นี่ก็ไม่รู้จะจัดกันด้วยดีหรือเปล่ายังไงไม่แน่ใจนะครับทางบัวขาวให้สัมภาษณ์มาบอกว่าเรื่องของวันแถลงข่าวเนี่ยในวันแถลงข่าวถ้วยแชมป์เปี้ยนก็ไม่มีเข็มขัดก็ไม่มีนะครับคือความมาตรฐานไม่เหมือนเดิมโปรโมชั่นที่จัดชุดเป็นชุดใหม่ไม่ชุดเก่านะครับเอาไว้แล้วครับว่ากติกามีการเปลี่ยนแปลงต่างหากนะครับคือยังไงบัวขาวให้สัมภาษณ์มาเกี่ยวกับ K1ที่จะต่อยครั้งนี้นะครับก็พูดถึงแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในการที่จะอยากจะชกคือไอ้มั่นใจเนี่ยเจ้าตัวก็ชกเนี่ยมั่นใจชนะแน่คือความมั่นใจเขาเต็มเปี่ยมร่างกายเขามีพร้อมนะครับแต่ประเด็นก็คือเขาไม่มั่นใจเรื่องของทีมงานนะครับว่าทีมงานนี่จะเป็นยังไงนะครับโดยที่ครั้งนี้นี่ก็ถือว่าถ้าบัวขาวได้แชมป์ก็ถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับของเควันที่ได้แชมป์สามสมัยนะครับในนั้นมีก็ที่ได้2ครั้งนี้รู้สึกจะมินของเจ้าอะนะแหมจำติดปลายปากนะครับมีนักชกชาวออนแลนด์คนหนึ่งแล้วก็มีเจ้าเปโตรเซียนนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นไม่เปโตรเซียน
ฮอลแลนด์คนหนึ่งญี่ปุ่นคนหนึ่งเปอร์เซียนผมไม่แน่ใจว่าปีก่อนหลังนี่มือได้แชมป์หรือเปล่านะครับมีญี่ปุ่นซึ่งแขวนนวลไปแล้วนะครับแล้วก็มีชาวฮอลแลนด์แล้วก็มีคนไทยก็คือบัวขาวนี่ครับได้สองสมัยนะครับก็ยังไม่มีใครได้สามสมัยถ้าบัวขาวไฟนี้ได้สามสมัยนี่ก็คงจะเป็นพ่อคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับของเควันซึ่งก็ผมไม่รู้ว่าจะจัดกันยังไงมีปัญหากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วตอนนี้นี่ก็ดูว่ายังเคลียร์กันไม่จบเมื่อวานมีข่าวของนายกสมาคมมืออาชีพแห่งประเทศไทยนะครับออกมาต้านนะครับบอกว่าถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติมวยไทยครับมันก็จัดในบ้านเรานะครับก็ว่ากันไปนะคุณเองครับโอเคก็บัวขาวนัดนี้นี่เขาบอกว่า11ตุลาคมชก K1 ที่พัทยาส่วนโปรแกรมอื่นๆมีต่อเนื่องแล้วคุณเองคือไม่ใช่พัทยาอย่างเดียวนะครับเดือนพฤศจิกาคือเดือนหน้านะครับก็มีคิวไปต่อยกับทีมงานของคุณนริศว่องประเสริฐการนะครับในแม็กมวยไทยนะครับสัญจรทุกคนไม่สัญจรเนี่ยแม็กมวยไทยเวิลด์ซีรีส์นะครับในวันที่1พฤศจิกายนต่อเนื่องกันเลยนะคุณเองที่กรุงปารีสนะครับบัวขาวก็มีคิวด้วยแล้วก็ถึงปีใหม่ก็มีคิวอีกคือ3เดือนติดนะครับบัวขาวบอกว่ายังไงมีคิวชกตลอดร่างกายพร้อมเสมออยู่แล้วส่วน K1 นี่ก็กติกาเป็นไงไม่รู้ยังไงถ้าได้ชกนี่เขามั่นใจตัวเองว่าเขาได้แชมป์แน่ว่ากันไปนะแล้วก็มีอีกรายหนึ่งคุณเด่งก็คงจะเป็นเจ้าวันเฮงไม่ใช่วันเฮงเด็กแหมติดของนายเฮงสักเซสิตเอกประชามีนโยธินนะครับก็เป็นนักมวยอีกรายหนึ่งที่ถือว่าโปรอินเตอร์คุณเด่งครับเอกประชาตอนนี้ก็พิซซ้อมเต็มที่เต็มถังเต็มสูบแล้วครับที่บอกเต็มสูบนี่เพราะว่าในวันที่5ตุลาคมนี่ก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเอกประชาจะบินไปที่มาเก๊านะครับคือบินเช้าวันนี้แหละครับวันที่2ตุลาคมบินไปแล้วครับตอนเช้านะครับเพื่อไปร่วมศึกคุณลุงไฟนะครับก็ศึกนี้นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเงินรางวัลถึง25ล้านบาทใครได้แชมป์เงินรางวัล25ล้านบาทนะคุณเองครับโดยที่ไฟนี้เอกประชานี่จะไปเจอกับเจ้าดีแลนซันวอเดอร์นะครับก็เอาเป็นว่าเจ้าดีแลนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนักชกชาวฝรั่งเศสรายนี้เขาบอกว่าฝีมือดีตายแน่นต่างหากนะครับก็ไปชนะก็เข้าสู่รอบรองนะครับก็ไปติดตามไปลุ้นไปเชียร์แล้วกัน25ล้านไม่ธรรมดาถ้าทำได้จริงผมก็ถือว่าเป็นนักมวยไทยรายได้เงินรางวัลสูงสุดมากกว่าเควันนะ25ล้านนะครับก็ติดตามแล้วกันสำหรับเอกประชามีนโยธินอ่ะสุดท้ายทิ้งช่วงนี้ด้วยการข่าวของทีมอาสวินดำคุณเองครับเป็นไงบ้างครับลูกสาวของผู้การจเวกครับคุณเองครับก็เป็นน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มสาธิดาปิ่นขุนชัยครับหรือว่า MV12 นะครับก็เป็นลูกหลานวงการมวยนักเป็นนักล่าฝันนะครับก็มาดูเรื่องราวเขาครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยครับที่สำหรับลูกสาวของคนวงการมวยก้าวสู่เส้นทางบันเทิงจนอาจจะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ข้างหน้าได้นะครับหากเอ่ยชื่อของเอมแล้วก็สาธิดาปิ่นสินชัยนี่เป็นลูกสาวคนเก่งของผู้การพลตำรวจตีด็อกเตอร์เสวตปิ่นสินชัยอัจฉริยดำนี่แหละครับท่านก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าน้องเอมนี่ได้เข้าร่วมการประกวดปฏิบัติการล่าฝันทูอะคาเดมี่แฟนเทเซียทำการเรียนทำมา AF นะครับทีซั่น11 11ปีแล้วครับครับผมก็จนกระทั่งได้เข้าสู่รอบสุดท้ายครับเหลือนักล่าฝันอยู่5คนด้วยกันนะครับจะตัดสินในวันตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะในวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้ครับครับที่ห้อ1ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีครับครับไปช่วยกันลุ้นไปช่วยกันเชียร์นะครับ M V12 ครับก็ช่วยกันโหวตนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนมวยด้วยกันนะครับแหมเรื่องของลีลาเรื่องของน้ำเสียงเนี่ยน้องเอมนี่ไม่เป็นสองรองใครตอนนี้เรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของเสียงเชียร์แล้วกันเชื่อกันเชียร์นะครับทางผู้การทะเลฝากมาโอเคก็เดี๋ยวไปพักชมสินค้าสนใจกันช่วงคู่นะครับช่วงหน้าพบกับเรื่องของการวิจารณ์มวยครับวันนี้เราอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินในการศึกจิตเมืองนนท์ครับมุ่งมั่นประณีตทุกขั้นตอนของวินดี้สกอร์อุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทาน
ด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเซียนอู๋ค่าสมาชิกเดือนละ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่0165868848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพยาดมเชงเชงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเชงเชงใช้ดมใช้ทาบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจังหวัดผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอารามลวดลายสวยงามทนกว่าทองในคล่องสองเท่าตัวใส่ลงในน้ำทะเลได้สีทองไม่ตืดไม่จางและเลื่อยไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์หนึ่งขายอยู่500บาทลดพิเศษเหลือ400บาทเบอร์2หนัก1บาทขายอยู่900ลดมาเหลือ700บาทและเบอร์3เบอร์ที่ขายดีที่สุดหนักอยู่3บาทท้องตลาดขายอยู่ 2,800 ลดเหลือแค่1,100 บาทถ้าจะส่งฟรีถ้าจะส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ081-841-3927 081-811-3980 และอีกเบอร์นึงครับ081-658-6848เซียนอู๋รับรองคุณภาพเซียนอู๋รับรองคุณภาพถ้าจัดส่งฟรีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบิเจเซนอูนะครับช่วงนี้ก็เป็นการวิจารณ์มวยวันนี้เราอยู่ที่ราชดำเนินครับกับรายการสึกจิตเมืองนนท์นะครับก็ไปดูคู่มวยเริ่มที่คู่แรกของรายการเดชขอเพลินจิตนะครับพบกับเจ้าวิทยาเล็กเป็ดฟีมือครับเป็นเอกน้ำหนักเป็นใหญ่มาครับคุณนี่ครับครับก็ไปดูคู่แรกครับเดชขอเพลินจิตครับตอบ105.8ปอนด์ทั้งจริง105ปอนด์นะครับพบกับวิทยาเล็กเป็ดฟีมือสอบ 105.8 ขั้นจริง 105.1 ลด 0.1 ปอนด์ครับครับเดชนี่ก็บอกว่าเป็นประเภทจอมฝีมือนะครับแต่ทีมคล่องเหลี่ยมตัวดีส่วนเจ้าวิยาเล็กนี่เป็นมวยเข่าล้วนๆครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันนะผมชอบที่เดชสอเพลินจิตฝีมือมวยไปก่อนส่วนแรงหมดไม่หมดว่ากันอีกทีครับเดชครับดีกว่าเดชวิยาเล็กครับครับคู่นี้เล่นเปิดใครต่อรองครับไปคู่ที่2ครับเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยครับสอบ120ชั้นจริง118ปอนด์พบกับดาววสุภูคิดเช่นสอบ119.8ชั้นจริง119ปอนด์ลดไป1ปอนด์ครับครับเพชรชาติชายนี่ประเภทรุนแรงนะครับหมัดศอกแรงอาวุธแรงทุกลูกนะครับส่วนเจ้าดาววสุนี่พื้นเพเดิมๆสมัยเด็กๆนี่เป็นมวยเข่าแข็งแรงโชคไปโชคมากลายเป็นมวยจั๊กจิงจาคุณเองอยู่ข้างเชือกนะครับดักเตะดักทีดักแทงเชิงมวยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ช่วงหลังคือต้องบอกด้วยหน้าตาหล่อเหล่าของเจ้าเดือดดาวสุกนะครับทำให้นักมวยหน้าหล่อพอหล่อปุ๊บแรงก็ไม่ค่อยมีมุกหายไปไหนนะครับอ่ะเปรียบเทียบกันผมชอบที่เพชรชาติชายนะครับอย่างที่เห็นก็คืออาวุธแรงต่อยโดน
เมื่อไหร่ก็หล่นก่อนได้เลยนะครับพุทธักนะครับเพชรชาติชายครับดีกว่าเจ้าดาวพระศุกร์ครับ3-2ครับอยู่ที่เพชรชาติชายครับไปคู่ที่3ครับพระกาเทศซากามิสอบ 120.3 ทั้งจริง120ปอนด์เจอกับเก่งกาดปอเปโก้ช่าง120ปอนด์ครับครับเจ้าปากายเพชรนะครับประเภทดูดันนะครับอาวุธแรงทุกลูกหัวใจเกินร้อยหายไปสักระยะหลังจากที่แพ้น็อกเจ้าปุษกรน้อยนะครับกลับมาไฟล่าสุดนี้ก็มาชนะน็อกเจ้าเพชรสยามมานะครับถือว่าแจ้งเกิดได้วันนี้เจอกับเจ้าเก่งกาดปอเปโก้ที่ต้องบอกว่าเจ้าปากายเพชรปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยกับเก่งกาดความได้เปรียบของปากายเพชรก็คือเรื่องของหัวใจแต่ความเสียเปรียบของปากายไอ้เพชรคือหลายรูปนะคุณเอ่งเรื่องของตัวน้ำหนักส่วนหนึ่งเรื่องของรูปร่างส่วนหนึ่งเรื่องของเรื่องของต้องบอกว่าสภาพร่างกายนี่ก็เพิ่งกลับมาหายใจไฟที่2นะครับเป็นรองหลายรูปแต่สิ่งที่ประกายเพชรเด่นกว่าเจ้าเก่งกาคือเรื่องของหัวใจส่วนเจ้าเก่งกานะครับช่วงหลังชนะใครไม่เป็นแพ้อย่างเดียวนะครับตรงนี้ครับทำให้เก่งกานี่ต้องบอกว่าถือว่าสภาพจิตใจนี่เป็นรองเปรียบเทียบกันผมชอบที่ประกายเพชรนะครับจิตใจมั่นคงกว่าดีกว่าเก่งกาครับครับคู่นี้เลยเปิด19อยู่ที่ประกายเพชรครับไปคู่ที่4ครับฉลามทองยอดอาชีวินทานสปอร์ตสอบ 135.4 ถึงเท่าจริง 133.8 ลด .8 นะครับพบกับเจนนรงค์ต่อทักษิณสอบ 136 คะแนนทั้งจริง 133.1 ลด .1 ครับครับฉลามทองนะครับก็ถือว่าเป็นดาวดังจากช่อง7สีนะคนตามแกเยอะนะครับโชคกับใครมักจะเสียเปรียบรูปร่างแล้วก็พี่กรอบชนะประจำนะครับล่าสุดนี้ก็ไปพี่กรอบเอาชนะเจ้าอะไรช่องเจ็ดสีนี้รู้สึกจะพี่ล็อกชนะจูงสูงว่าชูเจริญดาบรานสารคามใช่ไหมเขาบอกฉลามทองนะครับแล้วก็ไปเดินสายต่อยต่างจังหวัดนะครับไปชนะเจ้าแปดแสนเล็กราชานนท์ที่สงขลาล่าสุดนี้ก็ชนะเจ้ารถเด็กเจ้าทะเลทองที่ลุมพินีฉลามทองนี่ประเภทเชิงดีเหลี่ยมตัวดีนะครับส่วนเจ้าเจนรงค์ต่อทักษิณนะครับประเภทแข็งโป๊กับแข็งแรงนะครับล่าสุดนี้ชนะเจ้าสตาร์บอยวันนั้นนี่โชว์พลังความแข็งแกร่งเหลือเขาบอกเหลืออดเหลือทนนะคุณเองเรื่องของเหลี่ยมในเรื่องของข้อแขนเรื่องของศอกเรื่องของทุกอย่างนะครับเจนโดวันนั้นสอบผ่านครับอาเปรียบเทียบกันถ้าชกได้อย่างไฟที่เจอสตาร์บอยวันนี้เฉลิมทองก็ต้านไม่อยู่แน่ครับอาเป็นว่าผมชอบเจนนรงค์กันไฟล่าสุดโชว์ได้ติดตาเหลือเกินครับน่าจะดีกว่าเฉลิมทองครับครับเสมอที่เจนนรงค์ครับไปที่ห้าปืนชนเล็กต่อสีต้องได้16ลด0.6ต่อ1ปอนด์ให้กับดาบเทวดาแปลงกองปราบสอบ 114.4 ช่างจริง 114 ปอนด์ครับครับคู่นี้ก็เจ้าเดี๋ยวก่อนปืนกลกับดาบเทวดาล่าสุดนี่ทางทีมงานที่บอกว่าเจ้าปืนกลนี่ชนะมาแบบทีมงานของดาบเทวดานี่คาใจนะครับแก้มือใหม่ไฟนี้เจ้าปืนกลได้เปลี่ยนรูปร่างประเภทเตะแรงเตะคล่องนะครับส่วนดาบเทวดานี่ประเภทจอมฝีมือครับเหลี่ยมจับในดีแล้วก็หมัดศอกคมแต่ข้อเสียดาบเทวดาคือรูปร่างเสียเปรียบนะครับยิงวงนอกนี่ช่วงชกเสียเปรียบพอเดินเข้าไปนี่โดนแข้งก่อนจังหวะจับในฟันได้หรือเปล่าถ้าฟันได้โอกาสเฮมีสูงแต่ถ้าฟันไม่ได้นี่ผมว่าน่วมแข้งนะครับเพราะเจ้าปืนคนนี้เตะไวเหลือเกินอ่ะเปรียบเทียบกันนะครับรักพี่เสียดายน้องนะครับผมออกที่ดาบเทวดาดีกว่าผมยังชอบเรื่องของศอกกับหมัดของเขานะครับยังลุ้นได้ตลอดเวลาครับครับ19อยู่ที่ปืนกลครับไปคู่ที่6กรุงเทพซากามิ110สอบ 117.4 ทั้งจริง117ปอนด์พบกับเพชรอภิวนศรีครับสอบ117ปอนด์ครึ่งทั้งจริง117ปอนด์ครับครับ1เทพจอมฝีมือนะครับเตะคล่องมวยขวาส่วนเพชรนี่มวยซ้ายนะครับรุนแรงได้สดได้ห้าวเปรียบเทียบกันผมชอบความเก่า1เทพครับครับเสมอ1เทพครับไปคู่ที่7ครับปานเพชรเกียรติเจริญชัยสอบ 136.4 ทั้งจริง133พบกับสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยสอบ 134.4 ทั้งจริง 133.2 ลด .2 ครับปานเพชรได้ลูกขยันนะมีก๊อก2ก๊อก3แล้วนอกจากเข่าแล้วก็ยังมีหมัดมาเสริมตลอดส่วนเจ้าสิทธิศักดิ์นะครับได้เปรียบเรื่องของเหลี่ยมในจับในความเป็นมวยถือว่าดีกว่านะครับก็ถ้าดูไฟล่าสุดนี่สิทธิศักดิ์นี่ถือว่าชกได้ดีเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าถ้าต่อยแบบไฟสุดท้ายที่ชกนะครับต่อยชนะเจ้าเด่นอะไรนะเด่นพนมวันนั้นนะครับถือว่าสอบผ่านนะถ้าต่อยแบบไฟที่แล้ววันนี้ศรีศักดิ์ดูก็น่าจะดีกับปานเพชรแหละครับครับเสมอที่ปานเพชรครับครับคู่ที่8นะครับปีใหม่พบกับเพชรพนางชอบปีใหม่ปิดท้ายรายการเพชรสายฝนยับน่าจะดีกว่าขวัญเมืองดูตารางดาวครับวันนี้ตารางดาว5เกจินะครับก็มีอาจารย์ปะพิชัยไทยรัฐนะมีจาวีมาตงมีโอสิตูแล้วก็มีเซนอูนะครับส่วนตัวนี่ผมวันนี้ผมชอบตรงกับจาวีคือผมชอบอยู่ที่เจ้าเพชรชาติชายนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นตารางดาวด้วยนะครับผมชอบเพชรชาติชายนะครับตาราง
ดาวนะครับส่วนอาจารย์ป่าที่ตามจากวีตามผมอะอีกยาวนะเพชรชาติชายนะครับแล้วก็ชาพี่ชัยปานเพชรนะครับตามนี้ครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ